ศัลยแพทย์กระดูกเนียราชานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกหัวไหล่และหัวเข่าได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกหัวไหล่ให้กับทางลูซี่บอยยาตเจียนโดยใช้ข้อต่อหัวไหล่เทียมไทเทนเนียมในการผ่าตัดครับบราเมลชาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุจากมหาวิทยาลัยนอตเวสเทิร์นและภรรยาของนายแพทย์ชาได้วร่วมมือกับอดัมเจคัสซึ่งเป็นวิศวกร ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐหรือว่า National Science Foundation พัฒนากระดูกเทียมแบบใหม่ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเรียกว่า Hyper Elastic Bone นะครับโดยนายแพทย์ชากล่าวว่ารามิลกับอดัมได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็เป็นนวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างมากซึ่งจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าการผ่าตัดกระดูกในอนาคต โดยรามีลวชานะครับยังได้บอกว่าเครื่องพิมพ์3มิติช่วยให้ทีมงานของเขาพิมพ์ชิ้นกระดูกเทียมได้ตามขนาดที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหากผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บที่กระดูกหุ้มสมองกับกระดูกใบหน้าทีมงานสามารถสแกนกระดูกส่วนที่เสียหายและพิมพ์ชิ้นกระดูกเทียมออกมาให้ได้ขนาดและรูปทรงที่จำเป็นต้องใช้อันนี้ต้องบอกนะครับ พี่อันครับก็เรียกว่า<ช>มีความก้าวหน้าทางด้านของเครื่องพิมพ์3ม,มิติซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะออกมาใช้ในการพิมพ์กระดูกนะฮะออกมาที่รูปทรงที่พอเหมาะหรือว่า เหมาะสมกับแต่และบุคคลมากขึ้นเพื่อที่อาจจะทําไปใช้ในทางการแพทย์ต่อไปนั่นเองครับค่ะอย่างที่บอกไปว่าเครื่องพิมพ์แบบ3มิตินะคะ,คะก็อาจจะเพิ่มล้ํามากกว่า2มิติเพราะว่าอาจจะมองเห็นทะลุปลโปร่ปงและก็สามารถเห็นสรีระของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนนั่นเองอืมน่าจะใช้หลักการเรื่องของการสแกนะนะฮะอันนี้เป็นเครื่องพิมพ์ที่นํามาใช้พิมพ์อวัยวะต่างๆภายในร่างกายซึ่งอาจจะเน้นเรื่องของกระดูกหรือว่าโบนนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ติดตามประเดยดกันต่อนะครับกระดูกเทียมที่มีความยืดหยุ่นสูงชนิดนี้เขาบอกว่าแตกต่างจากกระดูกจริงของผู้ป่วยกระดูกเทียมทําจากโลหะกับเซรามิกชนิดดั้งเดิมตรงที่ทําจากเซรามิกที่มีความยืดหยุ่นและสามารถกลับคืนสู่รูปทรงปกติได้แม้จะถูกกดทับแรงๆก็ตามครับการผลิตกระดูกเทียมยืดหยุ่นได้เริ่มจากน้ำหมึกและก็จะถูกพิมพ์ออกมาตามรูปทรง และขนาดที่ศัลยะแพทย์ต้องการใช้งานซึ่งขั้นตอนนี้ทำได้อย่างรวดเร็วและก็จะพิมพ์ในอุณหภูมิห้องนั่นเองครับรามิลชาผู้พัฒนาวัสดุกระดูกเทียมยืดหยุ่นสูงได้กล่าวนะครับว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์วัสดุได้ตามแต่เราต้องการพิมพ์ลงได้ทุกพื้นผิวและก็ทุกรูปทรงนะครับซึ่งทีมงานยังสามารถพิมพ์วัสดุออกมาในรูปแผ่นได้อีกด้วยนอกจากนี้แผ่นกระดูกเทียมชนิดบาง ตีพิมพ์ออกมาสามารถนำไปตัดออกเป็นรูปทรงและขนาดที่แพทย์ต้องการในการใช้งานซึ่งอาจจะทำการม้วนก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้ในรูปแผ่นปิดแผลก็ได้เช่นเดียวกันและหลังจากผ่าตัดแล้วกระดูกเทียมยืดหยุ่นสูงช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเติบโตนักวิจัยบอกว่าเมื่อฝังชิ้นกระดูกเทียมแก่ผู้ป่วยแล้วกระดูกเทียมไฮเปอร์อีลาสติก จะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกจริงของผู้ป่วยในที่สุดต่อไปครับขณะเดียวกันกระดูกใหม่ที่ว่านี้ราคาถูกกว่ากระดูกเทียมชนิดอื่นๆที่มีใช้ในปัจจุบันและใช้งานได้ดีกว่าในห้องผ่าตัดอีกด้วยอย่างไรก็ตามนายแพทย์ชาได้กล่าวนะครับว่าศัลยะแพทย์พร้อมที่จะอ้าแขนรับความก้าวหน้าในครั้งนี้เพื่อช่วยปรับปรุงการผ่าตัดกระดูกแก่ผู้ป่วยต่อไปในอนาคตครับ